สวัสดีครับผมปอนครับครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นรีแอคชั่นกับซีรีส์เรื่องพี่นักเลงที่รักใน EP ที่3นั่นเองนะครับผมก็เมื่อหลังจากEP ที่แล้วก็ทั้งน่ารักทั้งสนุกนะเฮฮากันไปแต่ว่าไปจบตรงแบบว่าวานเนาะวานมาตามมาเป็นอินซิเดียตตามทางด้านของน้องกายมาเพราะว่าเขาเนี่ยแอบดูโทรศัพท์นะเออที่เฉลยแล้วเนาะเออโลเคชั่นอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าตามมาถูกนั่นเองนะครับผมโอเคแล้วก็สำหรับใครที่ชมตัวซีรีส์เรื่องนี้แบบเต็มๆนะครับก็สามารถรับชมได้ทุกคืนวันพฤหัสบดีนะผมเวลา2ทุ่มตรงทางแอปพลิเคชัน iQIYI หรือเว็บไซต์ iQIYI.com ที่เดียวเท่านั้นนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อเลยเพื่อเชิญตัวซีรีส์เรื่องนี้ใน EP ที่3นะครับกายมาเลยมาแล้วทำไมกายถึงเมาขนาดนี้นี่พี่มอมเล่าเพื่อนผมใช่ปะอยู่กับไอ้นี่อีกแล้วเหรอกายวานอ๋อตอนนี้เองเหรอรู้จักผมด้วยเหรอกูบอกพี่เขาเองอะบอกอะไรวะกูบอกว่าวงเป็นเพื่อนสนิทกูแล้วเขาเป็นใครก็พี่ที่เล่นในเกมไงที่วันนั้นมึงไปนอนบ้านเขาอะนะเดี๋ยวนะแล้ววันนี้มึงก็เมาอีกมันจะเกินไปหน่อยปะวะนี่พี่มองเพื่อนผมใช่ไหมถ้าคิดจะทำอะไรชั่วๆนี่อย่าเลยนะไอ้วังมึงอย่าเวอร์มึงไม่ต้องเลยไอ้กายนี่มันสองครั้งติดแล้วไงพี่เขาไม่ได้เป็นคนแบบนั้นหรอกและนี่กูมากูก็ไม่ได้มาแค่สองคนมีงานก็มีตั้งเยอะมึงมันอ่อนต่อโลกมึงมันโลกสวยมึงรู้ไม่ทันคนเหี้ยหรอกเอ้าเอ้าว่าผมพี่รู้จักผมหรอเออผมไม่ได้ว่าพี่เหี้ยนะเอ้าผมหมายถึงคนที่เหี้ยทั่วไปจ้ะพูดพอละวันพี่เขาไม่ได้เป็นคนแย่แบบนั้นมึงรู้จักเขาดีแล้วหรอมึงเจอเขาแค่กี่ทีเองเขาเป็นใครทำอะไรทำงานทำการอะไรอ่ะมึงรู้แล้วหรอกูพูดถูกใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นน่ะมึงไม่อยากไว้ใจเขาง่ายๆนี่เพื่อนผมเดี๋ยวผมพากลับเองไปมึงพูดถูกแต่มึงไม่มีมารยาทแค่นั้นเองถูกพูดถูกหมดแต่ไม่มีมารยาทอ่ะนามิอ่ะยังไงยังไงทิ้งเลยไหมเรากลับกันดีกว่ากายเอาสิเดี๋ยวอ้าวกลับไงแท็กซี่กายกลับพี่ดีกว่าเดี๋ยวพี่ไปส่งจะดีกว่าได้ยังไงพี่เป็นใครมาจากไหนผมก็ไม่รู้จักงั้นให้กายเลือกดีกว่าเออว่าจะกลับกับใครท่านกายกับทิวนี่มีอะไรกันปะวะผมยืมไปก็เดือนมาเล่นชักกระเยื่ออยู่เปล่ายืมพ่อเนี่ยเจ๊โหดเจ๊โหดเอาไงงั้นเขาไปช่วยหน่อยเดี๋ยวน่าจะยืมดูสถานการณ์อยู่โอ้ยมาเว้ยเล่นอะไรกันอยู่ครับปล่อยเลยคู่โอ้ยใครอ่ะไม่เคยเห็นหน้าเลยว่าเพื่อนเฉยเลยพี่ชื่อวานเยอะชื่อมัฟฟินนะครับแกไปเร็วมากเลยเร็วจริงเป็นอะไรอ่ะกลับมาแม่คุมแม่คุมฮัลโหลว่าไงนามิเมียมันโทรมาลูกฮะมีต้องไปดูพรีเซนต์โปรเจกต์เหรอเออใช่วันลืมไปเลยอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยววันรีบไปนะเฮ้ยกูต้องไปแล้วว่ะเออเชิญไปเถอะไปดีนะกูกลับเองเราเป็นห่วงอ้าวไม่ห่วงละไปละงงงั้นกลับกับพี่เลยนะสิโวยวายเกือบตายไม่อ่านเลยพี่ดิวผมเกรงใจพวกพี่เขาอะเขาถามว่าพี่ส่งผมได้ส่งพี่เขาไม่ได้ไม่ต้องเป็นห่วงทิวเดี๋ยวพวกเรากลับกันเองได้นะครับพี่ตอม
เอ้าคนนี้ก็แปลกไปเลยไม่พูดอะไรเปลี่ยนคำพูดจังไปพวกเรากลับบ้านกูมีมอเตอร์ไซค์ยังไม่รู้ว่าต้องกินอีกเหมือนแม่เหมือนแม่ภูมิก็ยังอยู่ที่นี่นี่บอกบอกไปกันเดี๋ยวซ่อนอีกกระป๋องเวลาเราไม่มีใครก็ใช่แต่พอรู้ว่าเรามีคนคุยด้วยก็หันมาสนใจเลยนะคุณไอวานอะไรอย่างงี้แบบนี้แปลว่าอะไรอ่ะหึงหรือหวงของอะไรอ่ะวางเวงป่ะเอ้าเอ้าแล้วเขาคือใครอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่ะฮะจะปนหรอเฮ้ยก้อนน่าจะไปไหนมึงอ่ะโทรศัพท์สวยดีด้วยน่าละจะเอาโทรศัพท์โทรศัพท์ของผู้พอได้ป่ะฮะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะพูดด้วยพูดด้วยยิงดีกว่าเที่ยวไปเลยผมให้กูไม่เอาแล้วมือถือเอามึงคนไตนเอาอะไรของมึงเฮียไม่พอดอกไตนเหรอเฮียมึงไปคุยกับขี้ป่ะจะถิ่นเหรอโดนก่อนตีนก่อนโดนตีนก่อนผมขอโทษพี่ผมไม่รู้เป็นเพื่อนพี่โอเคแสดงว่าพอตัวพอตัวมีพื้นที่ครับผมมีพื้นที่พี่ทิวครับผมถามอะไรหน่อยได้ไหมครับได้สิถามว่าผมขอโทษพี่ผมไม่รู้เป็นเพื่อนพี่พี่ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่กายคิดนะพี่ทีรู้ทำงานอะไรหรอครับทำไมพวกมันเขาดูกลัวพี่จังเลยอ่ะพี่หน้าตาดูน่ากลัวมั้งไม่อ่ะโหพี่หน้าตาดีมากกว่าโอ้ยแล้วตกลงพี่ทำงานอะไรหรอครับธุรกิจธุรกิจอะไรนะพี่ก็ธุรกิจทั่วไปทำผมร้านอาหารสปาร้านอาหารก็มีปิ้งย่างมีชาบูไทยญี่ปุ่นเกาหลีชาบูชาบูพี่อยู่แถวไหนอ่ะเดี๋ยวไว้จัดมีติ้งไปจัดที่ร้านพี่ก็ได้นะเอาละร้านพี่ยังไม่ค่อยเรียบร้อยอ่ะไว้เรียบร้อยแล้วพี่จะชวนอีกทีนะเป็นอะไรคอแห้งเฉยให้กูช่วยไหมไม่เป็นไรขับรถไปเลยโอ้ยแต่ลุกดุเว้ยใช่เขาก็จะมีมุมน้องก็จะแบบสังเกตเลยอะสรุปจบตรงนี้ต้องไปเปิดร้านชาบูแล้วใช่ต้องรีบเปิดต้องรีบเปิดแล้วนะกายกายถึงแล้วเสื้อพี่หรือเปล่าเดี๋ยวผมไปซักให้ไหมไม่เป็นไรหรอกไม่เลอะผมหลับไม่รู้เรื่องเลยสงสัยเพื่อนที่กินที่ร้านโหดทานแน่เลยขอบคุณนะครับพี่ทิวที่มาส่งผมผมเกรงใจพี่มากเลยครับไม่ต้องเต็มใจสิก็เราเพื่อนกันแล้วนี่นะงั้นเดี๋ยวขอบคุณพ่อแล้วนะครับ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 น่ารักฝากด้วยหน่อยว่าแถวนี้มีร้านชาบูพร้อมเซ็งไหมอุ้ยจัดการให้กูด้วยเลิศเปิดกิจการไปเลยอยู่ไหนก็ได้ทำธุรกิจพี่ทิวเปิดร้านอาหารจริงเหรอ
ที่เราซักตานะ2ทุ่มมาก็ได้พร้อมได้ทำตาใหญ่ดาคนอยู่พอดีโอเชเออมึงเสาร์นี้กลับบ้านกันปะแม่กูบ่นคิดถึงอ่ะได้ไกลโอเคครับเจอกันไกลไกลเนี่ยก็เรียกแล้วไม่ตอบอ่ะโทษกินว่าเลยกูถามว่าเสาร์นี้กลับบ้านกันไหมทำไมอ่ะมึงมีอะไรเปล่าเปล่าไม่น่ามีอะไรหรอกเผาพี่บุญผมมาด้วยเหรอผมเผาพอแล้วใครเป็นคนสั่งมึงลงมือพี่จิ๋วผมขอโทษนะพี่ผมผิดไปแล้วพี่เอาเรื่องนี้ไปบอกป๋าบุญนะครับหลงมวยท่าทางมึงคงจะสั่งมึงผิดแล้วจริงจริงนะครับพี่ขอบคุณมากเลยเดี๋ยวแบบหน้าผมจะขึ้นชกเอาเงินมาชดแทนให้นะครับพี่ไม่ต้องคงไม่มีแล้วมึงไม่ต้องชกมวยไปสักพักแกพอดีเด็กวะถ้าให้ป๋าเชื่อว่ามึงไม่ได้ล้มมวยก็ต้องเจ็บหน่อยเออตุ้นกันพาไปโรงพยาบาลครับเฮียเขาเฟือเพื่อความสมจริงลุกลุกไปเอาเอาสงังพวกมีข้างเดียวมึงก็ยังซ่าเนาะเออเออจบซะอุ้ย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 โอ้ยโอ้ยโอ้โหช็อกช็อกโอ้โหเลือดกระเซ็นเลยทำกูเสียเวลาเปลี่ยนเสื้ออีกมึงถ้าคนที่รอกูอยู่โกรธกูฟื้นมาโดนกูแน่ไม่เป็นไรใช่ไหมครับตุ้นหลังรถมีเสื้อสำรองอยู่ปะตุ้นช็อกอยู่ช็อกอยู่ครับไอ้นักการจริงเลยแขนหักข้างเดียวก็แย่อยู่แล้วสู้ชีวิตเออมาแล้วเหลือไอ้ทิวยังไม่มาเลยตามหน่อยดิเร็วมาได้เวลานั้นเนี่ยทิวอยู่ไหนแล้วทุกคนสแตนบายเรากันหมดแล้วที่อยู่ในหอกายเอากูเป็นทิวใช่ไหมเอากูเป็นทิวใช่ไหมโอเคกายเอ้าโอ้โหหล่อเลยครับหล่อมากเก็บเลือดเก็บไม่หมดเก็บไม่หมดพี่เอามาฝากพี่ถอดมาดูห้องผมเพื่อเอาเค้กมาให้เนี่ยนะอืมก็คราวก่อนที่มีติ้งกันนะพี่ไม่ค่อยเห็นกายได้กินเลยพี่ก็เลยซื้อมาให้อ่าเนี่ยคนเดียวทั้งกล่องเลยขอบคุณครับไปกินบนห้องไหมพี่คนในกลุ่มเราพี่อยู่คนเดียวเนี่ยไปดิโอ้ยเก็บไม่หมดนะเลือดอ่ะน้องจะเห็นแล้วแหละต้องทักแต่ว่าจะแบบว่าสังเกตเจาะจงตอนไหนนี่ตอนนี้แหละเฮ้ยขอพี่ไปตัวเลยมาไปโซนนี้ไหนวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันไปเถอะยุงกัดหรือเปล่าแหมเผื่อเป็นตบไงแหมอีกแม่แล้วหวานมากไม่ใช่เค้กไม่ใช่เค้กที่หลังก็ซื้อเค้กก็บอกไม่ต้องใส่น้ำตาลหรอกถ้าจะมาทั้งหวานขนาดนี้นี่กินไปด้วยเฮ้ยอร่อยมากเพลงแล้วไม่ต้องชอบ
เฮ้ยทิวถ้วยหน่อยดิวะครับพี่ทิวกินบ้างดิมีกล่องก็ได้พร้อมรู้งานรู้งานกายกับทิวแม่งโคตรเข้าขากันเลยเหมือนนั่งเล่นอยู่ข้างกันเลยพี่อะไรนั่งเล่นอยู่ข้างจะผ่ายเปล่าไม่จ้าห้องจีนี่นะแอร์เย็นเบาะนุ่มจะมีอยู่ในข้อมือถือมันหรอกไม่รู้จะไปไหนมาเล่นห้องมับได้นะครับเน็ตแรงไฟ RGB เก้าอี้เกมมิ่งมีครบเลยเขาคนนี้แต่ตอนนี้ที่นั่งเล่นอยู่ในห้องกลางนี่แหละอุ้ยพี่บอกคนนั้นไปเนี่ยเดี๋ยวเขาไปคิดว่าใครคิดอะไรก็ปล่อยคิดไปดิพี่ไม่สนแต่ถ้ากายคิดอะพี่ค่อยสอนเออเอาละยังไงเฮ้ยพี่ยิว yes เออชนะเฮ้ย yes yes อันน่าอุ๊ยอุ๊ยอ้าวเลอะเลยเจ้ากรรมอุ๊ยพ่อเลยเหรอโอ้ยอ่าโอเคเดี๋ยวผมไปเก็บจานก่อนดีกว่ายังไม่หมดเลยลูกไปกินได้หมดเลยเขินการนี้แน่ชอบเล่นเกมมากเลยใช่ไหมในชีวิตจริงผมไม่ค่อยมีเพื่อนเท่าไหร่เกมมันเหมือนทำให้ผมรู้จักโลกความเป็นจริงได้ครับแล้วเกมมาวางไว้ตรงนี้ไม่กลัวหรอกเหรอไม่หรอกพี่เก้าอี้ตัวนี้โคตรแข็งแรงพี่ฮิวอ่ะทำไมถึงชอบเล่นเกมพี่ไม่ได้เล่นเกมมานานแล้วตั้งแต่สมัยเรียนพี่ก็เพิ่งกลับมาเล่นตอนเจอพวกเรานี่แหละซึ่งกลับมาเล่นอีกครั้งรู้สึกดีเหมือนกันนะพี่ไปขายเครียดด้วยสำหรับพี่ที่มันดีก็พอว่าได้มารู้จักกับกายโอ้ยตรงๆเลยนะวันนี้ท็อปฟอร์มว่ะแบบนี้กูพาคัดตัวลงแข่งคัดเลือกทีมชาติอีสปอร์ตได้แบบไม่อายใครแล้วแน่ๆเออทุกคนเก่งกันหมดแหละยกเว้นหัวหน้าด่าได้ด่าไปวันนี้อะไรวะไม่ลดตัวเลยอ๋อไม่ลดตัวไปด่าด้วยเพราะเราไม่ดีใครลดตัวกันแน่วะเพื่อการไปคัดตัวเราต้องซ้อมกันให้หนักทุกวันแม่งเลยเริ่มตั้งแต่เอาจริงใช่ไหมเนี่ยเอาจริงว่ะผมได้ทุกวันนะยกเว้นศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับอ๋อนะเพื่อนไว้กับจักรวาลนัดใครรู้แล้วล่ะไม่ต้องไปหรอกเฮ้ยอยู่นี่ได้ยังเนี่ยพี่ว่าเพื่อนกายคนนี้ในใส่ไม่ค่อยดีเนี่ยไม่เหมาะกายหรอกอะไรของพี่ไอ้วังคนดีมันเป็นเพื่อนผมคนแรกเลยนะมันดูแลผมเสมอถ้าเขาดูแลกายดีกายเหงาแบบนี้เหรอแล้วเขารู้ไหมรู้อะไรรู้ว่ากายชอบเขาพี่พูดอะไรเนี่ยไอ้วานเพื่อนผมแค่นั้นบอกความจริงพี่ได้นะอันนี้อะความจริงพี่มันทำไมรู้ดีกว่าผมดิโอเคพี่ไม่อยากทะเลาะกายพี่กลับนะรู้แล้วว่าแบบว่าไปเนาะเข้าไปในพื้นที่ส่วนตัวเขาเยอะจนไปแต่ตัวกายเองเขาก็แบบไม่กล้าที่จะพูดความจริงด้วยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมไปผมขอโทษที่ผมบอกว่าพี่รู้ดีคือมันไม่ได้พูดออกมาง่ายๆเลยนะพี่ความรู้สึกของผมที่มีต่อวาน
ผมเก็บมันไว้ในใจมานานมากแค่ไหนก็ไม่รู้อ่ะเก็บจนกลัวจนต้องกดมันไว้ขนาดตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าผมพูดอะไรของผมอยู่อ่ะที่พี่พูดอ่ะมันถูกทุกอย่างเลยผมชอบมันจริงๆแต่มันไม่รู้หรอกและผมก็ไม่อยากให้มันรู้ด้วยผมขอเป็นเพื่อนที่เห็นมันมีความรักมีความสุขกับคนที่มันรักแค่นี้ก็พอแล้วไม่เป็นไรนะวันหนึ่งกายก็อาจจะเจอคนที่คู่ควรและเหมาะสมกับกายก็ได้เฮ้ยขอบคุณนะพี่วันนี้แหละไม่ต้องวันหนึ่งแล้ววันนี้แหละโคชิชาบูไม่สวยวะเฮียชิบไรมากอันนี้ของแทนจากร้านเลยเนี่ยประหยัดด้วยอืมก็จริงเอาไปทิ้งกูไม่ชอบโอเคต้องทำร้านดีที่สุดใช่สรุปปังเปิดแล้วปังแล้วหัวเฮียได้แบบไหนบอกเลยถึงจัดให้ชอบแบบนั้นโอ้โหเก้าอี้ในห้องอ้าแข็งแรงแข็งแรงด้วยได้เฮียขอบใจมากเพื่อนที่ช่วยจัดการใครของเจ้าของร้านพี่ฮิวพี่มาทำอะไรเนี่ยพี่อยากไปส่องกายกายกลับต่างวัดใช่ไหมโอ้ไม่เป็นไรพี่ผมกลับเองได้พี่อยากไปส่องชีวิตคนเราไม่แน่นอนเราได้เจอกันครั้งสุดท้ายตอนไหนก็ไม่รู้เขาจะเสียใจที่ไม่ได้มาหาพี่ทิ้งจะมาชีวิตมากเลยนะครับไปเจอเรื่องอะไรมาหรือเปล่าครับไม่คิดแบบนี้เล่าผมฟังได้นะไม่สำคัญหรอกสิ่งสำคัญก็คือพี่ได้ทำสิ่งที่อยากทำกับกายพอแล้วผมดีใจที่พี่มาหานะครับแต่ไม่เป็นไรจริงพี่ผมกลับเองได้ครับในไม่กี่วันนี้ออนอีกก็ได้พี่ไม่บังคับเขาไม่ใช่บังคับนี่นำบัตรของร้านพี่เผื่อว่างแล้วเดี๋ยวรอเข้าไปชิมนะบ้านขอบคุณครับเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับให้รออยู่สาธุขอให้เพื่อนไปกับนามิแล้วอ่ะให้นามิโทรมานามิรู้งานหน่อยสิรอนานไหมเนี่ยไม่สบอารมณ์ถึงแล้วบอกพี่ด้วยนะเห็นเลยว่ามาส่งเด้อมึงนัดให้เขามาหาเหรอเอาพี่เขาเลยมาทำธุระแถวนี้มั้งสะกดรอยตามมึงมาหรือเปล่าดูไม่ค่อยน่าไว้ใจนะว่าคุณเป็นใครนะเขาถึงต้องมาสะกดรอยตามนี่นามบัตรเขามีตัวตนเป็นหลักเป็นแหล่งนี่เปิดร้านอาหารด้วยมึงเลิกระแวงพี่เขาได้แล้วเฮียถึงแล้วนะครับบอกแล้วสะดุ้งสุดตัวเลยนะพ่อเพราะจีบอีกเห็นพ่อจีบจริงจังเนาะจับจีบจริงจังมากเลยน
เราอยู่ไกลแล้วเขาไม่คุยแชทส่วนตัวด้วยนะใช่ปะส่วนตัวปะวะหรือว่าทั้งส่วนตัวหรือเปล่าหรอมันมีแบบว่าเป็นส่วนตัวปะถ้าเป็นแบบในเกมอ่ะใช่ปะเป็นอะไรหรือเปล่ากายพี่ทำอะไรให้โกรธเหรออ่ะจังหวะไม่มีสัญญาณมั้งเออหรือเปล่าเป็นจังหวะช่วงนั้นผมกลับไปแล้วค่อยคุยกันนะพี่อ้าวมีเรื่องอะไรวะมีเรื่องแน่เลยทำไมเราถึงสนใจในคนนี้นะหรือเพราะกายมันไม่กลัวเราไม่ยอมทำตามคำสั่งเราเหมือนคนอื่นมากายถึงแล้วเหรออันนี้มาที่ไหนหรือมาเลยเหรอไหนบอกเลยกลับพรุ่งนี้ไงห้องถิวปะกลับมาทำไมไม่บอกพี่ได้ไปละดูว่าแบตหมดนอนไหมเหนื่อยหรือเปล่าไกายเป็นอะไรหรือเปล่านี่เราก็เจอกันแล้วไงกายบอกพี่ได้ไหมว่ากายเป็นอะไรผมไม่ได้เป็นอะไรครับแต่พี่อ่ะเป็นใครกันแน่ทำไมวะไปดูเรื่องพี่ก็เป็นพี่ไงไม่เห็นอะไรมาไม่รู้อะไรมาไม่ใช่ว่าพี่เป็นแก๊งมาเฟียหรอเอ้าไว้ใจเพื่อนมึงคนนี้กูเลยลองเอาชื่อในนามบัตรเขาไปเซิร์ชดูกูเป็นห่วงมึงนะไม่อยากให้มึงไปรู้จักกับคนแบบนี้เลยคนที่คิดเนี้ยคือพี่จริงๆเหรอพี่จะปิดบังผมไหมเพื่ออะไรวะอยากรู้จริงๆเหรอว่าพี่เป็นใครอยากรู้จริงๆเหรออยากรู้เหรอว่าพี่เป็นใครไม่รู้ไม่รู้หรอกรออาทิตย์หน้าแล้วกันน้องกลัวแล้วนะตอนนี้แต่น้องเริ่มกลัวแล้วเพราะว่าเหมือนตอนแรกแบบว่ามันเป็นคำถามแบบคาใจไปตลอดว่าพี่เขาแบบทำงานอะไรอยู่วะแบบเป็นใครอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พี่เขาบอกว่าเอาโอเคเขาเปิดร้านอาหารร้านชาบูแล้วมีนามบัตรมายืนยันแล้วก็เลยสบายใจไปแล้วอย่างนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไปรู้ทีหลังว่าวานเหมือนไปสืบเพิ่มก็ถ้ามองในเขาอะไรอย่างเงี้ยไปหาก็เลยไปเจอข่าวเจอคลิปนึงอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเหมือนถูกจับอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็เหมือนอยู่ในแก๊งมาเฟียก็แบบว่าคิดว่าเขาไม่น่าไว้ใจเลยก็เลยมาบอกทางด้านของกายกายพอรู้ความจริงก็เลยเหมือนก็เลยพิมพ์แชทกลับมาบอกว่าเดี๋ยวกลับไปค่อยคุยเหมือนแบบไม่อยากคุยด้วยตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยพอมาคุยก็เลยแบบมีท่าทีแต่เขามาหาถึงที่เลยนะตอนแรกคิดว่าน้องกลับมาที่ห้องน้องเนาะแล้วแบบว่าฝั่งของทิวมาอาจจะมารอหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เปล่าก็คือมาหาถึงห้องเลยอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละเดี๋ยวต้องรอดูว่ายังไงประมาณนั้นเนาะแต่ว่าก็เท่าจริงๆแล้วเหมือนตอนนี้มันเพราะว่าตอนแรกที่รู้จักกันอะมันก็จากเกมถูกป่ะแล้วก็เป็นมีตติ้งใช่แล้วพี่เขาก็เป็นของเขาอยู่เขาเฉยๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในมีตติ้งอะทุกคนเขาก็จะบอกไงว่าแต่ละคนอะทำอะไรหน้าที่การงานอะไรหน้าที่การงานคือทำอะไรทุกคนก็จะบอกหมดแบบยกเว้นทิวอะไรเงี้ยทิวไม่ได้บอกอะไรเงี้ยพอมารู้มันก็ค่อนข้างที่จะแบบน้องก็ไม่แปลกที่น้องจะโกรธอะไรเงี้ยเพราะว่าพอบอกว่าทำธุรกิจร้านชาบูอะพอมันรู้ความจริงมันก็เหมือนแบบโกหกเขาไปแล้วไงโกหกใช่ก็น้องถ้าน้องจะโกรธก็ไม่ผิดอะใช่แต่ตอนนี้ร้านธุรกิจชาบูมันจะเป็นจริงกันใช่เพราะว่าแต่มันก็ทำให้เห็นไงว่าเขาว่าจริงใจตรงที่แบบว่าเขายอมทำร้านนี้ขึ้นมาเพื่อน้องเลยนะอะไรเงี้ยแล้วขนาดคนเดียวอะคนเดียวเลยเนาะแล้วขนาดเก้าอี้ที่เลือกมาในร้านเนี้ยก็ยังเป็นเก้าอี้ตัวที่แบบว่าตัวเดียวที่เห็นในห้องน้องแล้วน้องบอกว่าอันนี้แข็งแรงนะอะไรเงี้ยไม่มีความหมายเนาะประมาณเพราะว่าน้องชอบเก้าอี้นั้นก็เลยเอามาใส่ในร้านตัวเองด้วยประมาณนี้นั่นเองแต่เดี๋ยวคิดว่าน่าจะเคลียร์กันไม่นานน่าจะเคลียร์กันไม่นานก็น่าจะเข้าใจกันก็น่าจะเล่าให้ฟังทุกอย่างแล้วเดี๋ยวก็คงเข้าใจใช่แต่สำหรับตัววานอะต้องบอกว่าคือมันโผล่มาตอนแรกมันก็หงุดหงิดนะแต่คือถ้ามองในมุมเพื่อนอะเข้าใจได้เข้าใจได้สิ่งเขาพูดถูกหมดเลยว่าแบบไม่ควรไว้ใจคนเร็วเกินไปเพิ่งเจอกันแค่แบบไม่กี่ครั้งเองทำไมถึงไว้ใจเขาขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่อย่างตัวของกายเองเขาก็แบบเหมือนเขาไปเจอมาก่อนเขาก็พอจะรู้นิสัยใจคอบ้าง
างแต่ก็แบบว่าถ้ามุมเพื่อนก็อาจจะแบบก็แค่2ครั้งเองก็ไว้ใจเร็วไปหน่อยอะไรอย่างนี้แต่แค่การพูดของวานอ่ะมันแบบไปพูดของเนี้ยแบบว่าแบบไม่ใช่คนเหี้ยหรออย่างเงี้ยพูดแต่ตอนนั้นก็มีแค่เขาคนเดียวแล้วก็บอกเอาผมไม่ได้ว่าพี่ผมก็ว่าคนเหี้ยทั่วไปก็แบบก็มีกูอยู่คนเดียวก็คุยด้วยกัน3คนอ่ะแล้วพูดไปถึงประเด็นเรื่องการเรื่องทิวอยู่แล้วมันจะไปพูดถึงด่าใครว่ามันก็ไม่มีทางก็ต้องด่าทิวคนเดียวอยู่แล้วป่ะคือตอนนี้วานยังแยกตัวเองไม่ได้ระหว่างห่วงเพื่อนกับหรือห่วงมากกว่าเพื่อนหรืออะไรหึงหรืออะไรหรือห่วงก้างหรือห่วงก้างหรือกักไว้อะไรอย่างนี้ตอนนี้วานต้องทบทวนตัวเองก่อนเพราะขนาดตัวของน้องกายเองก็ยังแบบตั้งคำถามเลยมันหึงหรือมันห่วงหรือมันห่วงก้างอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันนึกไม่ออกว่าทำไมต้องมาแบบมาอะไรกับเราขนาดนี้พอนามิโทรตามปุ๊บค่อยไปเราไปเลยนะไปเลยไปแล้วก็ไปเลยตอนไม่มีใครไม่มีจะมาสนใจพอเรามีคนคนนึงที่จะคุยด้วยดันกลับมาสนใจเราอะไรมันก็เลยแบบว่าตอนนี้เหมือนวานน่าจะแบบกำลังแบบยังคิดไม่ออกอ่ะเหมือนสุดท้ายก็ยังสรุปกับเรื่องตัวเองไม่ได้ว่าคือต้องยังไงกับตัวเองอะไรเงี้ยแค่รู้สึกยังไงก็ทำไปตามนั้นแค่นั้นเองประมาณนั้นแต่ต้องรอดูว่าแบบว่าจะเป็นยังไงเนาะอะไรอย่างนี้แล้วก็โอ้มีอยู่ดีมีอีกคู่หนึ่งมาโผล่เข้ามาคิดว่าน่าจะคู่กันแล้วน้องบอสนะน้องบอสก็ประเด็นไอ้เรื่องชาบูที่ต้องเปิดได้แหละแล้วเขาก็ได้ไปตั้งป้ายรับสมัครพนักงานพอดีน้องบอสก็เข้ามาสมัครงานตอนแรกเราคิดว่าโอ้โหคงอยากได้งานจริงๆแล้วมาอะไรอย่างงี้ก็มาสมัครมาวิงวอนอ้อนวอนก็จนได้พี่ตุลเนาะก็รับก็รับพร้อมกันกูรับแล้วกูรับแล้วตอนนั้นคือรำคาญเอาไว้ง่ายแต่ก็รับมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีก็มาอีกวันนึงก็มาสัมภาษณ์อะไรก็ไม่รู้ก็คือแบบว่าสัมภาษณ์หน่อยก็รับแล้วก็เนี่ยมาทำงานแต่ว่าอะไรไม่เปิดเอ้าไม่สัมภาษณ์หน่อยหรอทำไมแปลกๆอะไรเงี้ยก็ต้องมีสัมภาษณ์กันนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็เล่าประวัติตัวเองแต่ตุลเขาก็ไม่รู้เพราะเขาไม่เคยสัมภาษณ์งานไงเขาก็ไม่รู้ขั้นเขาก็มองแค่ว่าธุรกิจที่ทำอยู่ตอนเนี้ยอะไรอะไรอย่างประมาณนั้นเนาะแล้วพอรับมาแล้วอยู่ดีๆตอนที่แบบสัมภาษณ์กลับปุ๊บบอลก็ถามพี่มีแฟนหรือยังเขาถามแรกเลยเขาถามแรกเลยมีแฟนหรือยังเราก็บอกเกี่ยวอะไรวะเกี่ยวอะไรด้วยวะบอกก็เนี่ยเห็นพี่เกี่ยวกับหน้าสถานะของพี่เจ้านายลูกน้องมันก็เกี่ยวกับหน้าที่การงานนะก็อยากรู้บอกว่าก็เป็นเจ้านายลูกน้องไงก็ไม่มีอะไรพี่ไม่มีแฟนก็ดีแล้วผมจะได้มีกำลังใจในการทำงานก็โอเคแล้วโอเคแต่ตอนนั้นตุนกำลังน่าจะยังแบบงงอยู่ไม่เข้าใจงงไม่เข้าใจอ่ะแต่ว่าเราคนดูเราก็พอจะรู้แล้วว่าบอสคิดยังไงประมาณนั้นซึ่งอาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวละครเป็นตัวแปรก็ได้เนาะอะไรอย่างนี้นะแล้วก็มีฝั่งเคนจิด้วยก็ส่งลูกน้องตัวเองมาสืบว่าแบบตอนนี้แบบทีมมันทำอะไรอยู่จริงๆเมื่อมันก็เหมือนไม่ส่งนะเหมือนลูกน้องมาแอบดูเองปะไม่เอ้ยแต่เหมือนก็ไม่แน่เพราะว่ามันเป็นคนถ่ายรูปแล้วมันบอกว่าเนี่ยมาดูดิเฮียมันแบบแอบทำอะไรกันไม่ไปเปิดกิจการนอกเขตนี่ว่าเขาจะมีเขตแล้วก็เหมือนแบบมีหูมีตาอะไรอย่างนี้แล้วก็บังเอิญเห็นแล้วก็เลยถ่ายรูปมาให้ดูแล้วก็เลยมาแบบว่าดูสิมันเหมือนมันจะมาแบบเนี่ยมันอยู่นอกเหนือเขตที่เราดูแลแสดงว่ามันจะขยายอาณาเขตเองออกจากวงการไปรับเงินเองใช่ไหมอะไรนี้ไปแบบว่าไปรับเงินแถวนั้นเองอะไรคิดไปไกลซึ่งเหตุผลจริงคือผู้เปิดร้านชาบูเพราะว่าน้องคนเดียวน้องคนเดียวเพราะว่าอยากเชื่อแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยแต่ว่ามันก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เคนจิมันก็คงจะแบบสืบแล้วก็แบบก็มองไปเล่นงานไปโจมตีได้อะไรอย่างงี้เนาะเพราะว่าก็ลองดูว่าเคนจิไปทำในชีวิตมีแค่นั้นงงมากว่าแบบจริงๆก็อยู่ฝั่งเดียวกันนะก็คงความแบบอิจฉาแล้วมองว่าแบบเหมือนทิวเป็นแบบลูกรักอารมณ์แบบว่าเหมือนมีอะไรก็ทิวประมาณนั้นก็เลยพยายามจะหาแบบข้อที่แบบไปโจมตีเขาถ้ามองว่าทิวเขามีบุธีภาวะมากกว่าไงในการตัวเองไม่เห็นทำอะไรก็มาทำอะไรทำแค่นั้นก็จริงก็ไม่ทำอะไรก็เลยเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเราก็ได้เห็นหมดโหดของพี่ทิวนะในEPนี้ก็พี่นักเลงสมชื่อนะก็จะมีช็อตแรกเป็นช็อตที่เหมือนเพิ่งออกมาจากที่มีตติ้งแล้วก็เหมือนแบบว่าไอ้เจ้ากายจะโดนปล้นโทรศัพท์แล้วก็จะเหมือนเป็นแก๊งที่จะแบบว่ามาแบบว่าขโมยโทรศัพท์อะไรอย่างนี้ก็มาหาเรื่องอะไรอย่างนี้ก็เป็นช็อตที่พอพี่ทิวมาโผล่มาปุ๊บเพราะนั้นก็บอกว่าอุ้ยผมไม่รู้ว่าแบบว่าเป็นเด็กพี่อะไรเงี้ยแบบว่าอะไรอย่างงี้ก็1ตอนนั้นน้องก็สงสัยแล้วว่าฮะทําไมพวกนี้มันถึงกลัวพี่ใช่กลัวจังหวะแล้วก็มาอีกรอบนึงอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของแบบว่าธุรกิจของเขาอะไรเงี้ยในบ้านของเขาในบ้านของเขาที่มีเรื่องแบบว่าการแบบว่าล้มมวยอะไรอย่างเงี้ยก็คือคนนั้นอยู่ดีไปล้มมวยเองอะไรอย่างงี้แล้วก็เลยแพ้เป็นเรื่องของเงินนี่แหละใช่ก็เลยแบบว่าสั่งสอนไปหน่อยแต่ว่าก็ทําให้มันเห็นว่ามันสมจริงหน่อยถ้ามึงจะบอกว่าล้มมวยอ่ะก็เลยแบบทําเหมือนมันแขนหักข้างนึงแบบว่าสู้ไม่ไหวอะไรอย่างนี้แต่มันก็ไม่ยอมไม่ยอมไอ้นั่นมันไม่ยอมก็จะเอามีดไปแทงพอดีเนาะสุดท้ายก็สมใจ
หน้าแหกไปอีกหน้าแหกโดนต่อยไปปังปังปังอะไรอย่างเงี้ยพี่โหดมากก็แบบแหมตอนแรกก็จะไปดีๆมึงนี่หาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเลือดก็กระเซ็นด้วยเนาะสิ่งที่เขาโมโหด้วยอย่างนึงคือเขาบอกว่ามึงนี่เสียเวลากูต้องเปลี่ยนเสื้ออีกถ้ากูนัดสำคัญของกูอะไรเงี้ยคนของกูถ้าน้องเขาโกรธขึ้นมานะนี่แหละคอยหลักนี่อะคอยหลักพอไปเจอน้องปุ๊บเลือดมันเช็ดไปหมดเนอะน้องก็เห็นอีกแต่น้องก็คงไม่ได้อะไรคิดว่าแบบคงไปโดนอะไรมาแล้วเลือดออกอะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นองค์ประกอบในรวมไงพอแบบน้องมารู้ความจริงก็แบบเฟียปุ๊บก็เลยแบบใช่มันก็แบบว่าปึ้งเข้าล็อกเออพอดีวิแต่ชอบตอนหน้าลิฟที่เขาพูดนะว่าแบบพี่อยากไปส่งที่ต่างจังหวัดอ่ะเออแล้วที่เขาบอกว่าเพราะว่าเราชีวิตคนเรามันไม่แน่นอนแน่นอนเราเขาคิดถึงตัวเองว่าเขาทำงานอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าแบบเสี่ยงอันตรายมันเสี่ยงอันตรายอะไรเงี้ยก็อยากจะแบบว่าทำตอนนี้สิ่งที่อยากทำอะไรอย่างเงี้ยก็มันมีความหมายของเขาเองนะแต่จริงเขาก็ลุกจีบเยอะเหมือนกันนะจริงเขารู้สึกดีไงก็เขาบอกว่าแบบอาจจะเป็นเพราะว่ากายแบบไม่กลัวเขามั้งเขาก็เลยแบบเขาก็เลยเหมือนกับกล้าแต่จริงๆแล้วมันคือความน่ารักของน้องเลยที่แบบว่าโดนตกนั่นแหละใช่เป็นความใส่ซื่อความแบบว่าจริงใจอะไรเงี้ยก็ทำให้เขารู้สึกแบบโดนตกขึ้นไปอีกทีนึงเนาะอ่ะก็เดี๋ยวต้องไปรอดูกันต่อว่าใน EP หน้าหลังจากที่รู้ความจริงแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับผมโอเคแต่นี่ก็จบแล้วนะผมเช่นกับซีรีส์เรื่องพี่นักเลงที่รักใน EP ที่3นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดก็ฝากแฮชแท็กปอนทีวีใน X ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเรา3คนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันใหม่ที่เนื้อกับ Reaction ใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ